สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็จะมาพบกันในดาวซานถีอุบัติการสงครามล้างโลกภาคสุดท้ายกันแล้วนะครับโดยภาคสุดท้ายจะมีชื่อว่าเดดเอ็นซึ่งจะเป็นภาคจบนะครับของแฟนชายดาวซานถีนั่นเองซึ่งก็จะเป็นการตอบรับครับการมาถึงของหนังเรื่องดาวซานถีที่จะลงเน็ตฟลิกในเดือนมีนาคมนี้นะอ่ะเฉพาะแล้วก็เรามาเล่นรับชมแล้แลฟังกันได้เลยครับหากใครที่ยังไม่เคยดูภาคที่แล้วนะก็ กดกลับไปดูก่อนได้นะครับโดยเรื่องราวในดาวซันถีภาคที่3นี้นะครับมันนั้นจะเล่าเรื่องเป็นแต่ละปีสกกลาดนะก็คือว่ามันจะเล่าเรื่องแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีนั่นเองครับว่าในช่วงเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นนะโดยที่เรื่องราวในตอนแรกนะครับมันจะมีชื่อว่าคอมมานด์เอเรียซึ่หรือก็คือสกกลาดปกตินะครับเรื่องราวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในปี1453ณตอกซอกซอยแห่งหนึ่งใน,ในกรุงคอนสแตนติเนอเบิลซึ่งตอนนี้ครับทั้งเมืองน,นั้นกำลังวุ่นอยู่กับการ แม้ว่าเธอนั้นจะเป็นโสเพนีแต่เธอนั้นก็ได้มีพลังที่เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์เธอนั้นมีความสามารถอันน่าทึ่งโดยความสามารถของเธอนะครับเมื่อเธอนั้นได้ทําการหยิบสิ่งของอะไรบางอย่างจะเป็นการฝ่าฝืนกฎฟิสิกส์อย่างแท้จริงความสามารถของเธอนี้ทาให้เธอนั้นก้าวข้ามความเป็นคนธรรมดาซึ่งสิ่งของนะครับที่เธอสัมผัสและทําให้ฝืนกฎฟิสิกส์นี้ก็รวมไปถึงอวยวะภายในของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งสิ่งของนะครับที่อยู่ภายใต้าการปกกันแน่นหนาชื่อเสียงของเธอได้แพร่กระจายไปทั่วดึงดูดความสนใจของผู้ปกกกกคครรอออองงงเเมืืนนนนตตติ็็จััั่11ข จักรพรรดิองค์สุดท้ายก่อนที่กรุงคอนสแตนติเนเบิลนั้นจะล่มสลายนะโดยเขานะครับได้วางแผนที่จะให้เฮเลนาครับหวังว่าเขานั้นจะช่วยเปลี่ยนทิศทางทางประวัติศาสตร์ได้เลยมอบหมายภารกิจอันนึงให้เธอทําการรอบสังหารคนที่ชื่อว่าเฮเมตที่2องโดยเฮเมตที่2นะครับได้รับฉายาว่าผู้พิชิตไม่มีใครสามารถหย,ยุดยั้งกองทัพของเขาได้จะอย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อเฮเลนานั้นเริ่มปฏิบัติภารกิจของเธอครับเธอนั้นก็ไม่สามารถใช้พลังความสามารถพิเศษของเธอได้เธอครับกลายเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอและไร้การป้องกาห้อออกจจบ็ไดดรรยยศงุส ายด้วยน้ำมือของคนที่จับเธอถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการบั่นศีรษะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ครับไม่ได้มีคนสนใจมากนะักแต่แท้จริงแล้วทางเฮเลนานะครับเธอนั้นได้มีส่วนร่วมในจักรวนันนั่นก็คือว่าในช่วงเวลานั้นเองครับผมจักรวันนั้นได้เกิดปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าชิ้นส่วน4มิตินั่นเองมันเป็นตัวตนลึกลับนะครับที่เดินผ่านระบบสุริยะและมีอิทธิพลอย่างมากต่อเฮเลนาและกุงคอนสแตนติเดบุลและผลกระทบลึกลับนี้ครับคาดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวาาา่่่ีมนนหัแคกอปง ซึ่งปีนี้นะครับมันจะเริ่มต้นหลังจากที่ ชาวซานถีนะครับได้ดาวซานถีนั้นกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและตอนนี้ก้อนอะตอมสองก้อนโซฟอนนั้นก็กําลังขัดขวางความก้าวหน้าทังหมดของมนเษยชาติโดยเรื่องราวในปีแห่งความกุลาหุนี้เองครับมันจะไปสิ้นสุดในปีคริสต์ศักราช2 2 0ดนะโดยเหตุการณ์ในปีนี้ครับมันจะเริ่มต้นเรื่องราวในอดีตครับที่หยางตงลูกสาวของเย่เหวินเจียนั้นได้รับการค้นพบว่าแท้จริงแล้วแม่ของเธอนั้นได้ร่วมมือกับองค์กร ETO เพื่อที่จะพาชาวซานถีนั้นมาอย่างโลภทำให้เเเเเธธธอออออนนรับับไไไดด้้สสููีียยวววาามหงงงใชิตปพุกืก่่ข ว่าอารยธรรมนั้นน่ะได้ถูกสร้างขึ้นมาจากธรรมชาติและเหตุไนทําไมอารยธรรมที่ทางจักรวานนั้นได้สร้างขึ้นมาอารยธรรมนั้นก็สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของจักรวาลได้เช่นเดียวกันและจากนั้นนะครับภาพนั้นก็จะตัดมาที่ชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าหยุนเทียนหมิงซึ่งหยุนเทียนหมิงนะครับเขานั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในขณะที่เขากาลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่ครับผมก,ก็ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งครับเขานั้นได้นนรับเงินก้อนโตอย่างไม่คาดคิดซึ่งการได้รับเงินก้อนโตนี่เองครับททาา่่อาอร,รอักยืว,ว,วนีชิส์ศต ซึ่งเฉิงชินนะครับเขานั้นเป็นเพื่อนรักของหยุนเทียนหมิงมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยเลยโดยทางเฉิงชินนะครับจึงได้ทําการเริ่มโครงการนะครับที่มีชื่อว่าแต่แคสโปรแกรมโดยการขับเคลื่อนด้วยพลังฟิสิกส์นิวเคลีย์นั่นเองเพื่อที่จะส่งยานอวกาศของมนุษย์นั้นไปต่อกรกับกองยานของชาวซานถีแต่หลังจากที่ทำการทดลองอยู่หลายครั้งนะครับก็ปรากฏได้เลยว่าพวกเขานะครับได้ทําการส่งสมองของมนุษย์ไปและพวกเขานั้นก็ไม่สามารถรักษาสมองเอาไว้ได้เลยเนื่องจากว่าโหนั้นต้องตายโดยพวกเขาในตอนนี้ครับต้องการกองยานเพื่อที่จะไปสกััดดก้นนชาาาววี โดยผู้ขานะครับคิดแผนประมาณว่าจะส่งยาไปอย่างไรไปต่อกกักบชาวซานถีโดยให้สมองของมนุษย์นั้นยังมีชีวิตอยู่และกลับมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งทางรัฐบาลนะครับก็เลยบอกมาประมาณว่างั้นเราก็ลองส่งสมองนะครับของหยุนเทียนหมิงไปดูซึ่งหยุนเทียนหมิงนะครับเขานั้นก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่แล้ว,วาการส่งสมองไปนี้เขาก็ไม่ขัดข้องอะไรซึ่งสมองเขานะครับก็ถูกส่งไปยังเส้นทางไปสกัดกั้นกองยาของชาวซานถีนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่ายานนะครับได้เกิดระเบิดขึ้นมาครับทำให้สมองนั้นกระเด็นไปในทิททททาาาางงงีี่่่่่ไไมมรรูู้้จจััักกกแแลลละสญหหยปตตอออดนนนนเคบชืโ นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของเฉิงซินอีกทีหนึง่งเขานะครับก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วก่อนที่หยุนเทียนหมิงแท้จริงแล้วหยุนเทียนหมิงนั่นไ,นไม่ได้เป็นคนมอบดาว DX3906 ให้แก่เธอซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไม่รู้นะครับว่าใครนั้นเป็นคนมอบดวงดาวนี้ให้แก่เขาแต่พอรู้ว่าไอาคนที่มอบดวงดาวนี้นะครับให้เธอก็คือหยุนเทียนหมิงท้าไมเธอครับรู้สึกผิดหวังไปเดี๋ยวมากที่ที่ให้หยุนเทียนหมิงมเข้ามาเข้าร่วมในโปรแกรมการส่งสมองในครั้งนี้ซึ่งหลังจากนั้นเองครับทางเฉิงชินนะครับจึงได้ทําการพาตัวเอนะครับเข้าสู่ภาวาจะจาศีลเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการสแตร์แคสของเขากับคนในอนาคตต่อมานะครับเรื่องราวเราก็จะมาถึงยุคที่ทีชั่ว The Area. เดาดม,มต้ากเล กับชาวซานถีชั่วขาวนั่นเองโดยที่ลวจีนะครับได้ทาการอ้างว่าเขานั้นได้มีระบบสื่อสารนะครับขึ้นความโน้มถ่วงที่สามารถส่งสัญญาณนะครับออกไปได้ ซึ่งการส่งสัญญาณครั้งนี้เอจะเป็นการเปิดเผยตำแหน่งของดาวซานถีพร้อมกับตำแหน่งของระบบสุริยะและแน่นอนว่าการเปิดเผยตำแหน่งครั้งนี้นั้นจะนำมาสู่การทำลายล้างของทั้งสองฝ่ายโดยก่อนหน้านี้ครับจำได้ไหมครับว่านายพลจางนะครับซึ่งเป็นคนที่ได้รับคำสั่งมาจากไอวอร์เฟเซอร์นี่ซึ่งเขานะครับก็ได้ขับยาน,นั้นออกไปจากระบบสุริยะนั่นเองโดยเขานะครับก็ขับไปทั้งสิ้นห้าลำนะแต่ก็ปรากฏว่าดันลอดกลับมาได้เพียงแค่สองลำเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนที่พวกเขาขับยานออกไปนะครับดันเป็นช่วงเวลาทีีี่่่ววววััันนนนน้้ะะกกกาาาาารรตออสูหงชบชบโลพด ที่กองยานชาวโลกนั้นได้ถูกทำลายไปหมดเลยหรือก็ปากฏว่าได้มียานอาวกาศนะครับสามารถรอดมาได้ซึ่งยานอาวกาศนี่ครับมีช่วบบอลเอชกับบูสเปั่นเองโดยยานอาวกาศนี้ครับนอกจากว่ามันน่าจะเป็นคนของวอลเฟเซอร์แล้วนั้นปากฏว่ายานอาวกาศนี้ครับยังได้บรรทุกเครื่องส่งสัญญาณท,ที่ลู่จีนนั้นได้สร้างขึ้นมาเมื่อครั้งก่อนนั่นเองโดยที่สถานะของลู่จีนณปัจจุบันนี้ครับเขานั้นกลายเป็นเหมือนกับเผด็จการของทั้งชาวซานถีและชาวโลวกเนือจกว่าเขาได้กลุ่มกุญแจของเครื่องนี้เอาไวนนะัถาาากดว่ว่ีญญญญีีททํแแลลงหยชตโโ ลวดจีคลองอยู่นะครับจะถูกเรียกว่าซอร์ทโฮเดอร์หรือเป็นผู้ที่กลุ่มชะตากรรมของช่างชาวซานทีและชาวโลกโดยยานลบ2ลำนะครับทั้งบอลเอทและบูสเปสนี้หลังจากที่มันได้ล่องลอยไปในอวกาศมาเป็นเวลายาวนานครับมานั้นก็ได้ยินข่าว่าตอนนี้ครับการลูกรางของชาซานทีนั้นได้ล้มเหลวแล้วพวกเขานะครับจึงตัดสินใจที่จะกลับไปยังโลกพอกลับมายังโลกนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าทั้ง2ยานนะครับได้ถูกตั้งข้อหาในการไปกบฏต่อมนุษยชาติดังนั้นครับเมื่อยานบอลเอทที่มาถึงก่อนนะครับยานบอลเอทครับจะได้ส และบอนเอชนะครับก็ปากฏว่ายานนี้ไม่รอดนั่นเองโดยคนที่ตามล่ายานบอนเอชนะครับนั่นคือยานกาวิตี้ซึ่งยานกาวิตี้นะครับมันเป็นยานของกองทัพสานทีนะกองทัพสานถีนะครับได้ทําการตามล่ายานบูสเปตแต่ว่าบนะูสเปตนั้นสามารถหนีรอดไปได้นั่นเองมันครับได้ทําการพุ่งออกไปในอวกาศอันไกลโพน้นพร้อมกับยานกาวิตี้นะครับของทางชาวสานถีก็กําลังไล่าตามอย่างไม่หยุดหย่อนซึ่งการไล่าตามของพวกเขาในอวกาศอันกว้างใหญ่นี่เองครับผมก็ปากฏาว่ามันใช้เวลากว่า50ปีเลยทีเดียว โดยที่ใน50ปีต่อมานะครับก็ปากฏว่าคนที่มีชื่อเฉิงชินนะครับทเธอนะครับก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาจากภาวะจำศีลน,นั่นเองเพราะกับได้มี AI ตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า AA ซึ่ง AI AA นี่ครับมันนั้นเป็น AI ของชาวซานถีนะที่ภายในของ AA นั้นได้ถูกขับเคลื่อนด้วยก้อนอะตอมโซฟอนนั่นเองครับผมโดย AA นะครับจะรับหน้าที่เป็นทูตระหว่างทางชาวซานถีกับชาวโลกนั่นเองพอเฉิงชิน,นครับได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ปากฏว่าทาง AI AA นะครับก็ได้บอกทางเฉิงชินว่าตอออนนนนนนีีน้้้้้้เเเไดดป็จาาาขงงววว DX3906 แลั มีค่าเป็นอย่างมากเมื่อเห็นดาวเคราะห์มีค่านี่เองครับผมทางเฉิงซินนะครับจึงได้ทําการขายดาวเคราะห์ดวงนี้ครับให้แก่รัฐบาลโลกโดยเธอนะครับได้นําเงินจากการขายนี้มาก่อตั้งบริษัทการบินและการอวกาศและประชบอกกับตอนนี้ครับล้วจีในวัยใกล้100นะครับเขานั้นก็เตรียมซิกเกษียณอายุในฐานะซอสโฮเดอร์แล้วโดยเขานะครับได้วางไว้ว่าจะให้2คนครับทำการแข่งขันกันเพื่อที่จะกลายเป็นซอสโฮเดอร์คนถัดไปโดยที่คนแรกนะครับจะมีชื่อว่าโทมัสเวทนั่นเองซึ่งโทมัสเวทนะครับก็คืออาจารย์ของเฉิงซินนะ ก็คือเฉิงสินนั่นเองึงทั้งสองคนนี้ครับจะเป็นตัวเต็นในการกลายเป็นซอสโฮเดอร์คนถัดไปเป็นผู้ที่กุมชะตากรรมระหว่างชาวซาถีและชาวโลกโดยที่เทอร์มัสเวดนะครับเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองเขานนั้นจึงได้ส่งคนครับพ,พยายามที่จะล่อสังหารเฉิงสินแต่ก็ปากว่าล้มเหลวนั่นเองครับผมและเขาก็ได้ถูกจำคุกในเวลาต่อมา ซึ่งเสิงชินนะครับก็ได้รับบทบาทใหม่กลายเป็นซอร์ทโฮเดอร์หลังจากทางลั่จีและเมื่อเห็นทางลั่จีนะครับลงจากตําแหน่งนี้เองและ,และทางเฉิงซินนั้นก็ได้กลายเป็นผู้ถือซอร์ทโฮเดอร์คนถัดไปชาวซานถีไม่เห็นดังนะครับจึงได้ทําการเปิดการโจมตีชาวโลกอีกครั้งในทันทีหลังจากที่ทำการพักรลกมาอย่างยาวนานโดยเป้าหมายของชาวซานถีในครั้งนี้นครับก็คือการทาลายเครื่องส่งสัญญาณแรงโน้มถ่วงนั่นเองที่จะเป็นการเปิดเผยตําแหน่งของทั้งสองดวงดาวโดยชาวซานถีนะครับเริ่มทาการโจมตีเมืองใหญ่ของโลกเช่นออสเตรเลียโดยที่ชาวซานถีกล้าทาอยา ถึงสินนั้นจะไม่มีทางใช้งานไอเครื่องส่งสัญญาณแรงโน้มถ่วงนี้อย่างแน่นอนตอนนี้ครับสถานการณ์ในโลกนั้นค่อนข้างที่จะเรวร้ายเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันครับยานซานถีที่มีชื่อว่ากาวิตี้นั้นก็กำลังไล่ตามยานบูสเปซไปในส่วนลึกของห้วงอวกาศโดยพวกเขานะครับใกล้ที่ที่จะทําลายยานบูสเปซได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมยานบูสเปซนะครับก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างในห้วงอวกาศมันนะครับก็คือมิติที่4ในอวกาศนั่นเองที่อยู่เหนือการเวลาและอวกาศซึ่งมิติที่4นเองผมก็สาามรถทํ่นี้เองครับ ที่พวกเขาเข้ามานี่ครับมันก็เป็นมิติที่4ย่อมๆนะโดยที่มิติที่4นี่ครับพวกเขานั้นได้ทำการสำรวจไปเรื่อยๆยานบูสเปรนะครับได้พ้นพบกับยานลำหนึ่งที่ถูกทิ้งล้างไว้ในมิตินี้ซึ่งยานลำนี้ครับพวกเขานั้นได้พบกับ AI ที่อยู่บนยานลำนี้ AI นะครับได้บญญัติว่ายานลำนี้เนี่ยเป็นสุสานของเผ่าพันมิติที่4ที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วตอนนี้มิติที่4นั้นกำลังพังทลายลงกลายเป็นมิติที่3และอารที่รมที่เป็นต้นต่อการลดกรานแล้วก็ได้กลายร่างเป็น้กัสายป3มิติแทนและ AI ัยงได้อิบว่่าาาาสสถนนจัักรรวมมไถดย อยู่ในมิติต่างกันได้มิติที่สูงกว่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากมิติที่ต่ำกว่าและมิติที่ต่ำกว่านั้นก็จะไม่มีทรัพยากรที่ต้องการสำหรับมิติที่สูงกว่าและหลัาจากนั้นเองครับจักรวาลมิติที่4นั้นก็ได้ถูกพังทลายโดยสมบูรณ์พวกเขานัได้กลับมาสู่มิติที่3อีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองครับยานมนุษย์บ,บูสเปสน,นจะไดท้ทำการเดินเครื่องส่งสัญญาณแรงโน้มถ่วงเพื่อที่จะทำการตอบโต้ก,การโจมตีของชาวซานที และในการเปิดเผยตำแหน่งนี้เองครับผมก็ปรากฏว่าชาวซานทีนะครับที่กำลังโจมตีโลกอย่างเมามันนั้นก็ปรากฏว่าหนึ่งในดวงที่3ดวงจากดาวแม่ของเขานะครับได้ถูกทำลายโดยสิ่งที่เรียกว่าโฟโตลิดและโฟโตลิะครับเป็นสารสารที่เล็กเอามากๆมันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเข้าสู่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์กลายเป็นซูเปอร์โนวาโดยตรงซึ่งการที่ดวงอาทิตย์กลายเป็นซูเปอร์โนวาเนี่ยครับผมก็เป็นการเผาทำลายดาวซานทีให้หมดสิ้น ซึ่งพอได้เห็นว่าดวงดาวของตัวเองถูกทำลายนะครับชาวซานทีนจีได้ยุติการตั้งนานในข่มบนโลกและด้สันนิษฐานว่าในไม่ช้าครับโลกนั้นก็จะได้ถูกทำลายเช่นเดียวกันชาวซานทีนะครับเตรียมที่จะอพยพออกจากโลกในที่สุดซึ่งก่อนที่จะออกจากโลกนี่เองครับผมหุ่นยนต์ A a นะครับหรือก็คือก้อนเอไอโซฟอนจือฉือนะครับที่อยู่ในร่างหุ่นยนต์นั้นก็ได้มาเคารพต่อลั่วจีแล้วก็ทางเสิงกินนั่นเองโดยพวกเขานะครับได้พูดมาประมาณว่าตอนที่ชาวซานทีนั้นกำลังจะไปแล้วย A ะั้งง่ตอจลแแ เฉิงชินอีกว่าหยุนเทียนหมิงเพื่อของเธอนั่นนะได้ถูกพวกเราคนโพลแระได้ถูกคนนิ่งออกมาเขานั้นต้องการที่จะคุยกับเธอโดยหยุนเทียนหมิงในรูปแบบโฮโลแกรมนะครับก็ได้ทําการพูดคุยกับทางเฉิงซินนะครับเป็นตัวต่อตัวโดยบทสนทนาของทั้งคู่นะครับออกแนวเป็นการเล่านิทาน3เรื่องนะซึ่งการเล่านิทาน3เรื่องนี้เองก็ผูกการเล่าโดยหยุนเทียนหมิงซึ่งนิทาน3เรื่องนี้ครับมันแฝงความหมายเชิงวิทยาศาสตร์เอาไว้ด้วยนะพอสนทนาการจบนะครับเฉิงซินกับหยุนเทียนหมิงครับก็ได้สัญญาว่าพวกเขานนั้จะมาพบกันในดาว dx 3 9 0พพูดจบะรสามเนั้วคาพู ข้าเลือดหัดเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งหากผมอธิบายไม่เข้าใจก็โปรดเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแนะ่นเพราะมันเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์นะเอาโดยง,ง่ายๆนะครับก็คือว่านิทาน3เรื่องที่หยุนเทียนหมิงเล่าให้แก่เฉิงซินฟังนี้เฉิงซินนะครับได้ทำการตีความครับและแบ่งออกได้3ทฤษฎีด้วยกันโดยทฤษฎีแรกครับจะถูกเรียกว่า power culture profession นั่นเองอันนี้นะครับมันจะเป็นทฤษฎีประมาณว่า เอาที่ผมเข้าใจนะก็คือว่าพระเจ้าในโลกในจักรวาลทาีนะครับได้มีพระเจ้าที่ทําการลดมิตินะครับในจักรวาลก็คือว่ามันได้ทาการลดมิติจาก4มิติเป็น3มิตินะแสงนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในมิติที่สูงกว่านี่มันก็จะเดินทางได้เร็วกว่าแสงที่อยู่ในมิติสามพูดง่ายก็คือว่ายิ่งมิติมันสูงขึ้นมาเท่าไหร่แสงก็เดินทางได้เร็วมากขึ้น Obama เท่านั้นนะครับโดยที่การใช้ทฤษฎีนี้นะครับมันก็คือจะเป็นการสร้างเครื่องยนต์วิถีโค้งซึ่งการสร้างเครื่องยนต์วิถีโค้งน่ครับม คือว่าเรานั้นเดินทางได้เร็วเท่าแสงนั่นแหละคือการสร้างเครื่องยนต์นะครับที่เดินทางได้เร็วเท่าแสงส่วนทฤษฎีที่สอนเขาจะมีชื Back ่อว่าแบ็กโดเมนทฤษฎีนี้ครับก็คือเป็นประมาณว่ามันจะมีพื้นที่หนึ่งนะครับที่เต็มไปด้วยความมืดมันนั้นทาการกักเก็บแสงเอาไว้แต่มันไม่ใช่หลุมดำนะครับมันก็คือมันเป็นการกักเก็บแสงเอาไว้โดยถ้หาว่าจะหลุดพ้นจากมิตินี้ครับจะเป็นที่ต้องใช้คลื่นความโน้มถ่วงของดาวฤกษ์ที่แข็งแกร่งนะครับถึงสามารถหลุดออกจากมิตินี้ได้ด้วยจุดประสงค์ของ爸爸แบ็กโดเมนนะครับก็ ซ่อนนะครับว่าแท้จริงแล้วไอร้ระบบสุริยะที่พวกศัตรูมานี่นะมันไม่มีอะไรเพราะว่ามันแสงนะครับได้ถูกจักเก็บไว้ในแบ็กโดเมนนั่นเองส่วนทฤษฎีที่3นะครับนั่นก็คือทฤษฎีบังเกอร์ซึ่ง er. ทฤษฎีบังเกอร์ er น่ครับมันจะเป็นประมาณว่าในกรณีที่ดาวเคราะ์นะครับ มันสืบเนื่องมาจากดาวเคราะห์ของชาวซานทีครับได้ถูกทําลายโดยการระเบิดดวงอาทิตย์อะไรพวกนี้นะทฤษฎีบังเกอร์นี่ครับก็คือว่าพวกเรานั้นจะไปทําการสร้างบังเกอร์นะหลังดาวดาวแก๊สดาวที่มันเป็นแก๊สอะในที่นี้มันจะหมายถึงดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะครับโดยถ้าเกิดว่าเราไปทําการสร้างนะครับบังเกอร์ที่อยู่ในหลังดาวพฤหัสกับดาวเสาร์แล้วนี่เท่ากับว่าเมื่อดวงอาทิตย์เกิดซูเปอร์โนวาครับพวกเรานั้นก็จะมีสิทธิ์รอดนั่นเองอะประมาณนี้ โดยทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือทฤษฎีที่3เพราะว่าทฤษฎีที่1กับทฤษฎีที่2นั้นวันดูเหมือนจะโอเวอร์ไปสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็มีการโหกเสียงกันครับว่าไอ้ทฤษฎีที่1ที่สามารถสร้างยานขับเคลื่อนที่มีความเร็วมากกว่าแสงได้นะก็สามารถรอบพ้นจากการโจมตีของเผ่าพันธุ์ในอวกาศได้ใช่ไหมดังนั้นนะครับเหล่าคนร่ำรวยและชนชั้นสูงในระบบเศรษฐกิจนั้นจึงพยายามผลักดันนะครับโครงการที่1เพื่อที่จะสร้างยานนะครับที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงและสามารถเด โดยมันนะครับได้ถูกห้ามในการวิจัยทุกรูปแบบและในขณะเดียวกันนั่นเองครับทางเฉิงซินนะก็ได้พบกับโทมัสเวทนะครับอาจารย์ของเธออีกครั้งหนึ่งโดยโทมัสเวทนะครับได้ขอทรัพยากรจากบริษัทของเธอโดยระบุว่าเขานั้นน่ะมีความโหดเหี้ยมมากเพียงพอที่จะทาการทดลองที่ผิดกฎหมายโดยเขานะครับจะทําการทดลองยานะครับที่สามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วแสงนั่นเองเช่งทางเฉิงซินนะครับก็ได้เห็นด้วยแบบไม่เต็มใจนักแต่เธอครับก็ยังได้มอบทรัพยากรทางบริษัทของเธอให้แก่ทางโทมัสเวทแต่โทมัสเวทนะครับก็ได้ให้สัญญาว่าจะทําการปล ตอนนี้ครับมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นได้ย้ายไปอาศัยยังเมืองนะครับที่อยู่ภายใต้เงาของดาวพฤหัสและดาวแก๊สยักษ์อื่นๆโดยหวังว่าจะใช้มันนะครับเป็นโลกกลางบานหากกรณีที่ดวงอาทิตย์นั้นเกิดถูกทำลายขึ้นมานั่นเองซึ่งตอนนี้ครับการทดลองเกี่ยวกับความเร็วเหนือแสงนั้นก็ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แต่ทางโทมัสเวสนะครับก็ดำเนินหน้างานวิจัยของเขาอย่างต่อเนื่องในสถานีอวกาศอิสระของเขาเึิงชินนะครับได้ถูกปลุกตื่นขึ้นในอีก60ปีต่อมาและเพราะว่าตอนนี้ครับรัฐบาลนั้นได้ค้นพบการทดลองความเร็วเหนือแสงของททาาางงงงเเเเวววสลลลล้้้้้้ซึึ่รรรัฐนนนนนคคกกกก็็ีียอใหมมิิิดดชไ คุยกับทางโทมัสเวทนะครับและขอร้องให้โทมัสเวนั้นยอมจำนวนโทมัสเวนะครับได้ทำตามข้อตกลงอย่างไม่เต็มใจนักเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่เขานะั้นเคยสัญญาเอาไว้แล้วและหลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้ทำการเป่าประกาศไปว่าอนอสเตยชานั้นจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างและเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเขานั้นได้ทำการวิจัยความเร็วเหนือแสงนะครับทำให้เขานะครับได้ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยเลเซอร์ซึ่งหลังจากที่เฉิงซินนะครับฟื้นขึ้นมานี้ก็ปรากฏว่ายานอวกาศนะครับของเราผู้ทำลายล้างโลกนั้นก็ได้้้้้มมาา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 ถึึงงงงงงแแลลลววววซ่่่่่ยยนนนนนออออกกกกกกศีีีัั็สสหพพิิิดดดขขชชตทเเืจไใ เทคโนโลยีซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั่นเองจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าไอการถ่ายทอดสัญญาณน่ะมันนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงบนดาวดวงนี้หรือไม่ซึ่งการที่เราพูดทำลายมานะครับได้ไม่เจอสิ่งมีชีวิตนี่ทำให้พวกมันนะครับรู้สึกเกิดหลอนขึ้นมานั่นเองพวกมันนะครับได้เกิดความกลัวขึ้นมาพวกมันนั้น,นคิดว่าการทำความสะอาดระบบดาวเคราะห์นี่น่ะมันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปแต่ว่ามันนั้นจะเป็นที่ต้องพึ่งพาความแม่นยำและแม้กระทั่งความถูกต้องเพราะว่าทันทีที่พวกมันนั้นได้ทำการรับรู้ึงงาาขออีล้นซ ลายจะมีชื่อว่าซิงเกอร์นะซึ่งยาของเหล่าซิงเกอร์นะครับพิสูจน์ได้เลยว่ายาของพวกมันนะครับสามารถเดินทางได้เร็วเท่าแสงและมันก็ไม่ได้มีอันตรายมากเท่ายาอาวกาศของชาวซานถีซึ่งตอนนี้ครับเหล่าซิงเกอร์นั้นก็ได้ทําการทําทลายล้างระบบดาวคอซานถีไป,ไปที่รียบร้อยแล้วโดยที่เหล่าซิงเกอร์นะครับได้คนพบว่าแท้จริงแล้วดาวซานถีนั้นได้ทาการติดต่อสื่อสารกับดาวอีกดวงหนึ่งผ่านขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งดาวดวงนี้นะครับทำการซ่อนตัวอยู่ในป่าอันมื่นมิดแต่ก็ได้ทําการเปิดเผยตัวเองออกมาซึ่งพวววววกกกกกกซิิงงเเอรรนนนะะคับ็ไไดด้้มมมมมมามาา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 ปณ่่่ทีีชโลลจจใ ใช้เทคโนโลยีโดเมนสีดำซึ่งจะทําให้ดูเหมือนกับว่าระบบสุริยะนั้นไม่เป็นอันตรายนะแต่แท้จริงแล้วซิงเกอร์นะครับก็ไม่คิดว่าดาวดวงนี้นะั้นจะมีเทคโนโลยีชั้นสูงขนาดนั้นแต่ว่าจุดบอดของพวกเขานะครับก็คือประมาณว่าระบบสุริยะนี้ได้มีดวงอาทิตย์หากทำลายดวงอาทิตย์ไปแล้วก็ดาวเ้อดอื่นนั้นก็จะไม่รอดด้วยไม่เห็นดังนั้นเองครับผมทางพวกซิงเกอร์นะครับจึงได้ทําการใช้เทคโนโลยีครับฟอยเวกเตอร์ ector, ซึ่งเทคโนโลยีนี้ครับจะทําให้จักรวาลระบบสุริยะนั้นกลับไปสู่2มิติซึ่งคราวนี้ััเเเเมมืื่่่อออไไดดด้้ด้ยยิินนนนนนนงงงงงงทาาาฉชจึตนตนกกป็ แทนที่ไอ้พวกซิงเกิลนี้จะทําการโจมตีด้วยสิ่งที่เรียกว่าโฟโตไรท์หรือก็คือการทําลายดวงอาทิตย์แบบที่ทําลายกับดาวซานทีนั่นแหละครับแต่พวกมันนะครับ,ด,รบดันใช้เทคโนโลยีที่สามารถยุบจัก,กรวาลให้กลายเป็นสมิติด้านนั่นเองซึ่งทาหารจะหนีไปจากาการยุบจัก,กรวาลไป2มิตินี่ครับจะเป็นที่ต้องเดินทางได้เร็วเท่าแสงนั่นเองซึ่งก็เท่ากับว่าไม่มีนมนุษย์คนใดนะสามารถทําได้ระบบซุยานั้นกำลังจะเผชิญหน้ากับการทําลายล้างในอีกไม่กี่วันต่อมา เฉิงซินและ AI AA นะครับได้รับมอบภารกิจให้ทําการโยนสิ่งประดิษฐ์ของมนุษยชาตินะครับขึ้นสู่อวกาศเพื่อที่จะรักษาให้ปลอดภัยเพื่อที่จะรักษาให้ปลอดภัยจากการยุบจักรวาลน,นี่เองโดยหวังว่าอะไรธรรมที่ค้นพบมันนะครับจะสร้างมนุษยชาติขึ้นมาใหม่และตอนนี้ครับระบบสุริยะนั้นก็กำลังพังทลายกลายเป็นสองมิติอย่างไม่หยุดยัง้งดังนั้นเองครับผมทาง AI AA และก็ทางเฉิงชินนะครับจะได้มุ่งหน้าไปที่ดาวพูโตซึ่งนี่ครับเป็นที่อยู่ของลวจีในปัจจุบันลวจีตอนนี้ครับอายุได้200ปปแแล้้เเาาไดดดกบรัษสิิิิิ่่งงงะะฐ์อมนยชใหททํ เผยต่อเฉิงชินและ a i e a ออีกว่าแท้จริงแล้วยานอาวกาศที่พวกเธอน่ะใช้มันในการมุ่งหน้ามาที่ดาวพูตโตนี้มันนั้นเป็นของบริษัทเวทซึ่งยานลำนี้ก็เป็นยานลำเดียวที่สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วเท่าแสงมันนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างลับๆด้วยความเหลือองค์เขาทางเฉิงชินนะจะได้ตระหนักเลยว,ว่าแท้จริงแล้วข้อความจากหยุนเทียนหมิงมันนั้นจะนำไปสู่ทฤษฎีที่ว่าระบบสุริยะนั้นจะกลายเป็นสองมิติดังนั้นเองครับทางเฉิงชินและก็ AIA e นั้นจะได้ออกเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงไปยังดาว DX3906 แลลละะะตตอออนนนนีีี้้ครรรรัััับบบบ่่วจนะจจึงเืกกกททยยยููดาาโ๋ถพสุ และมนุษยชาติคนตอนนี้ครับถึิงชินและก็ AIAA e นั้นเป็นผู้รอดชีวิตเพียงกลุ่มเดียวของระบบสุริยะพวกเขานะครับได้มุ่งหน้าไปยังดาว DX 3 9 0 6นและที่นั่นเองครับพวกเขานั้นก็ได้พบก,กับอารยธรรมซึ่งอารยธรรมนี้ครับมันก็นั้นก็ถูกก่อตั้งขึ้นโดยทีมงาน,นครับที่รอดชีวิตมาจากบูสเปซและยานกาวิตี้ของทางชาวซานทีนั่นเองและตอนนี้ครับพวกเขานั้นก็ได้ให้กำเนิดลูกหลานที่ชนกลุ่มนี้ครับจะถูกเรียกว่ากาแลกติคิวแมนโดยที่ทางเชิงชินและก็ AIAA e เนะ่ครับได้เดินทางไป ที่นี่ที่นั่นเองครับผมพวกเขานัีน้นคุ้มพบก,กับคนที่มีชื่อกวนอีฟานซึ่งแท้จริงแล้วยานกาวิตี้ของชาวซานทีนี่ครับย,ยานกาวิตี้ของชาวซานทีนี่ไอคนที่เดินทางไปด้วยนะครับลูกเรือนี่มันประกอบด้วยชาวซานทีกับมนุษย์นะครับปนเปกันไปซึ่งกวนอีฟานนะครับก็เ,เป็นลูกเรือจากยานกาวิตี้ที่ถูกจำศีลมากกว่า400ปีนั่นเองและตอนนี้ครับมนุษ,ษยชาตินั้นได้ตั้งอาณานิคมบนดาวเคราะห์สดวงเฮอีกสดวงนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการสร้างพื้นผิวดวงดาวแต่ก็ปปาาาาาววว่ดดดดดดออนนนนนิิคมงงััตีี้้ไไสสูญหยยแ เมื่อพวกเขานะครับอยู่ดินแดนสีดำนะพวกเขานั้นก็กลัวว่าจะถูกคนพบจากอะไรทำจากอีกดวงดาวหนึ่งนั้นว่าตอนนี้ครับดาวแพเน็ตบูของพวกเขาะจะสามารถอาศัยอยู่ได้แต่ก็มีเพียงคณะสำรวจเท่านั้นที่สามารถมาเยือนพเพราะเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้นะมันอยู่ใกล้กับเขตการเดินทางหลักของชาวต่างดาวอื่นๆเป็นประจำแม้ว่าพวกเธอนั้นพยายามที่จะให้พิกัดตำแหน่งให้แก่ยานลบของชาวซานถีแล้วแต่ก็ได้มียานลบของชาวซานถีนะครับเข้าประทะกับยานลบของมนุษย์ต่างดาวอื่น ตอนนี้ผู้เธอนั้นก็ไม่รู้ว่าใครนั้นเป็นผู้ชนะเมื่อเห็นดังนั้นเองครับทางเฉิงชินแล้วก็กวนอีฟ้ฟานนะครับตัดสินใจที่จะเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปหายานของชาวซานทีนะครับที่ได้หายไปโดยระหว่างการเดินทางในอวกาศนี่นเองครับผมทางกวนอี้ฟานแล้วก็ทางเฉิงชินนั้นก็ได้เห็นมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับที่ดาวขอ้อภูเขานั้นได้ถูกตรวจพบนั่นเองและดาวขอ้อภูเขานะครับก็ได้ถูกโจมตีโดยวิธีเดียวกันนั่นก็คือการทําให้ระบบสุริยะนั้นเลื่อนถอยหลังกลับไปเป็น2มิติตนนั่นเองซึ่งการโจม,รมิติทาางอาวกศนั่วาา่ดตน ทางอะไรทำอื่นอนื่นนก็กำลังสร้างเครือข่ายนะครับโดเมนสีดําเพื่อที่จะทําการสร้างกําแพงในขอบเขตระหว่างดวงดาวนั่นเองซึ่งโดเมนสีดำนะครับจะทําการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันส่งผลให้ความเร็วแสงในโดเมนสีดํานั้นเป็นค่าคงที่ซึ่งทางเผ่าพันธ์กาแล็กติฮิวแมนนะครับก็ได้ตั้งสมมติฐานว่าอาจได้ทำบางแห่งนนกำลังเปลี่ยนแปลงกฎทางคณิตศาสตร์เพราะเมื่อเผ่าพันธ์นักล่ามาถึงนั้นพวกเขา้ะก็จะทําการใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนนะครับที่สามารถบีบแสงนะั้นให้กลายเป็นเส้นโค้งแบบสุดขีดได้ซึ่งก็ทําให้ความเร็วงนนนนออววกกกาาาััั้้็ีครบทไดมจ A a นะครับประมาณว่ายุนเทียนหมิงนั้นได้มาถึงดาวแพเน็ตบูแล้วอย่างไรเสียก็ตามครับพวกเขานั้นพยายามที่จะกับยานนะครับไปยังแพเน็ตบูลึงชินแล้วก็กวนอิฟานนะครับได้ถูกจับได้โดยโดเมนสีดำซึ่งโดเมนสีดำนี่เองครับก็จะทําให้การเดินทางด้วยความเร็วแสงนั้นเป็นศูนย์นั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็พยายามเร่งความเร็วนะครับให้เหนือกว่าศูนย์นิดหนึ่ง ทำให้พวกเขานะครับได้โคจรรอบดาวคอสสีน้ำเงินนี้เป็นเวลาทั้งสิ้น16วันก่อนที่พวกเขานะครับจะสามารถใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับลดความเร็วมาได้ถึงระดับปกติได้เองซึ่งตลอด16วันที่พวกเขานะครับโคจรรอบแพเน็ตบูในโดเมนสีดำนะก็ปรากฏว่าเมื่อพวกเขานะครับกลับสู่จักรวาลปกตินั้นก็ปรากฏว่า เวลานั้นได้ผ่านไปทั้งสิสิล้านปีแล้วตอนนี้แพเน็ตบูครับ AI AA ยุนเทียนหมิงนั้นก็ได้ตายไปนานแล้วก็เหลือแค่เสิงชินกับก e ูนอีฟานเท่านั้นแต่พวกเขาน,นะครับก็ได้ค้นพบว่าที่แพเน็ตบูนั้นได้สลักข้อความไว้ประมาณว่าพวกเขาได้สลักข้อความถึงคําแนะนําในการเข้าสู่จักรวาลขนาดจิว๋วถึงสร้างขึ้นโดยผู้รอชีวิตครับจากอยธรรมของชาวซานถีซึ่งจักรวาลขนาดจี๋นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการหดตัวของจักรวาแลและจะตามมาด้วยการเกิดบิ๊กแบงอีกครั้งหนึ่งทที้ิิดนไาํช แนะนำนันเข้าสู่จักรวาลขนาดเล็กพอเข้าสู่จักรวาลขนาดเล็กนี่เองครับผมผู้ขานั้นก็ได้เห็นฟาร์มขนาดเล็กๆและพร้อมกับอาคารและเมื่อทางเฉิงชินกับกวนอี้ฟานนะครับได้มาถึงทางจักรวาลขนาดเล็กนี้นั้นจ so, well, yeah. so, yeah. ักรวาลขนาดเล็กนี uh ้นั้นก็ได้มีข้อความนะครับส่งมาจากจักรวาลหลักส่งเข้ามายังจักรวาลขนาดจิ๋วนั่นเองซึ่งข้อความนี้ครับก็ถูกส่งโดยอารยธรรที่ไม่รู้จักนะโดยที่ข้อความนี้ครับเป็นประมาณว่าการสร้างจักรวาลขนาดจิ๋วนั้นนะมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเพราะว่าจักรวาลขนาดจิ๋วนี้มันก็เหมือนกับกกกกรรรรรระะเเปป๋าาาาาาาในน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 จัััววลมม้ uh uh ้้้้็็ีไ่่่ถสสงงงงขึึโดยอทตๆซ ็นการลดมวลในจักรวาลไปเป็นจํานวนมากและจักรวาลน,นั้นจะนาไปสู่การทาลายล้างครั้งใหญ่หากไม่มีมวลจานวนมากกลับคืนสู่จักรวาลหลักแล้วก็จักรวาลน,นั้นจะเกิดการฉีกขาดและจะไม่มีวันรีเซ็ตกลับมาได้และจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในจักรวาลอีกเลยเมื่อได้ยินข้อความนี้ครับเพื่อที่จะปกป้องชะตากรรมของจักรวาลทั้งเฉิงชินแล้วก็กวนอีฟาน,นครับจะได้ทําการคืนมวลทั้งหมดนะครับในจักรวาลขนาดจิ๋วนี้ให้กลับไปสู่จักรวาลหลักซึ่งตอนนี้ครับจักรวาลขนาดจิ๋วที่ได้ทาการคืนมวลไปสู่จักรวาลหลักได้้้แลวนนั ขนาดของมันนะครับก็ลดลงเป็นอย่างมากขนาดของมันนั้นเท่ากับเพียงแค่ควขวดคนเล็กขวดหนึ่งเท่านั้นจะกรว่านขนาดจิ๋วนี้ครับยังคงล่องลอยไปในจักรวาลแต่ว่าจักรวาลขนาดจิ๋วที่มีขนาดเท่ากับขวดขนาดเล็กนี่ครับภายในของมันนั้นได้บรรจุข้อมูลของชาวซานทีแล้วก็มนุษย์โลกเอาไว้นะซึ่งขวดนี้ครับก็กำลังล่องลอยไปในจักรวาลอันไม่มีที่สุดรอจนกว่าจะได้รับการเกิดใหม่หรือจะรอจนกว่าจักรวานลนั้นจะได้เกิดการรีเซ็ตหากใครสงสัยว่ากวนอีฟานกับเฉิงชินตายไหมครับบทสรุปก็คือว่าตายนะ ก็คือว่ามนุษย์ทุกคนนั้นได้ตายหมดแต่ว่าได้ฝังมเมล็ดพันธุ์เอาไว้นะครับในจักรวาลขนาดจิว๋วซึ่งตอนนี้ก็ได้รอแต่เฝ้ารอแต่เผาพันธุ์ได้เผาพันธุ์หนึ่งนะครับจะพบเจอไอ้ข้อมูลนี้ได้จักการสร้างมนุษย์โลกกับชาวซานทีขึ้นมาใหม่นะครับหรือรอจนกว่าจักรวานลนั้นจะรีเซ็ตมาใหม่นั่นเองทิ้งท้ายนะครับก็คือว่าชื่อความหมายของภาคน,นี้ก็คือเดยเอ็นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างครับ จุดจบของมันนะก็คือความตายอยู่แล้วมันก็คือมันเป็นการที่บอกประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังไงก็ต้องตายนะครับและนี่คือชื่อความหมายของชื่อเรื่องชื่อเดซเอ็นนะและเรื่องราวในดาวซานถีก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครงงก็ กลับไปดูใหม่ครับถ้าหากกลับไปดูใหม่ก็งงอีกก็กลับไปดูใหม่เรื่อยๆครับจนกว่าจะเข้าใจเลยนะเพราะว่าจนกว่าผมจะเข้าใจมันก็งงเหมือนกันนะถือว่างงมากครับสำหรับดาวซานถีเป็นยังไงกันบ้างครับนบยายวิทยาศาิเศษจ๋าๆเลยแบบสุดๆไปเลยครับสำหรับดาวซานถีตรอบวันนี้พกอก็แม่ก็นหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r ค p ิปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ